นี่แต่ว่ามันอาจจะมีลิมิตสเตตอันบางอันเพิ่มขึ้นมาอย่างเช่นแฟลนช์บล็อกเชียอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะว่าแฟลนช์ของท่านก็อาจจะขาดเนื่องจากบล็อกเชียได้นะครับตัวเพลทเองก็มีเพลทยูดิงเพลทรับเชอร์นะครับเช็ครอยเชื่อมนะเท่านั้นเองครับก็เหมือนเหมือนเดิมละส่วนคอมเพรสชันแฟลนช์นะครับก็ เกิด buckling ได้เช่นเดียวกันนะครับโดยระยะที่มันเป็นแกลบอยู่ระหว่างตัวคานกับตัวเสาเนี่ยนะครับก็เป็นระยะที่เพลทของเราอาจจะเกิด buckling ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ b u c k l i n ตัวนี้ก็เรียกว่า flexural buckling ใช่ไหมครับด้วยเหตุผลที่เราอธิบายไปแล้วเมื่อวาน flexural buckling นะครับก็เช็คสิครับว่า k o r มีอยู่แค่นั้นนะครับระยะสั้นๆนีครับคำนวณกําลังของของ Play เพลทออกมาถือซะว่าเป็นเสาต้นหนึ่ง เช็คเคียวอาร์คำนวณออกมาดูซิว่ามันรับคอมเพรสชันไหวหรือเปล่านะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าเคียวอาร์เนี่ยสั้นมากๆนะครับแล้วก็ค่า K R ตรงนี้นะครับให้ใช้0.75ได้ด้วยไม่ต้องใช้1ก็ได้นะครับเพลทโลเคอลบักคลิงก็คือเช็คเท่านั้นเองครับว่าอัตราส่วนของเพลทของท่านเนี่ยไม่เกิน0.56ย์จุสแควรูทเอส่วนเอฟวด์คือ16นะครับแล้วก็เช็คกำลังรอยเชื่อมแค่นั้นเองนะครับแฟลชเพลทโบวเทดนะครับก็ คล้ายๆกับตัวเมื่อกี้แหละครับเพียงแต่ว่าแทนที่จะเชื่อมก็ใช้โบวแทนเพราะฉะนั้นลิมิตสเตทที่เกี่ยวข้องก็เริ่มจะเยอะหน่อยนะครับตัวเพลทเองเนี่ยก็พังก็เทนไซด์ยูดิ้งรับเชอร์บล็อกเชียร์แบริ่งแถเอะไรก็ว่ากันไปนะครับส่วนตัวคอมเพรสชันแฟลสก็จะคล้ายๆกับตัวเมื่อกี้ก็คือเช็คโลเคอลบัคกิ้งแล้วก็เช็คตัวเพลทเองเนี่ยเหมือนเป็นเสาสั้นตัวหนึ่งนะครับในช่วงแกลบระหว่างคารกับเสาท่านนั่นเองว่าช่วงนั้นนะครับ ในเพลทเนี่ยเป็นเสาต้นหนึ่งเนี่ยมันรับคอมเพรสชันตัวนี้ไหวหรือเปล่านะครับแล้วก็มีอีกอย่างนึงครับตัวนี้ก็ได้พูดไปแล้วนิดนึงเมื่อวานนะครับคือถ้าเราไปเจาะคานของเราสพรัพพุนเนี่ยนะครับเพื่อที่จะทำคอนเนคชันประเภทนี้เนี่ยนะครับผะเอิญว่าตรงนี้เนี่ยโมเมนต์มันมีนะครับเพราะว่ามันคือโมเมนต์คอนเนคชันนั่นคาน,นก็รับโมเมนต์อยู่ด้วยไปเจาะสะับพุนเนี่ยต้องเช็คด้วยสูตรที่ว่าไปเมื่อวานนิดหนึ่งครับว่าเจาะแล้วเนี่ย กำลังรับแรงดัดของคานเนี่ยจะต้องถูกลดหรือเปล่าใช่ไหมครับเช็ค FUA net ของ f l a นช์เทียบกับ f y a gross ของ f l a นช์ใช่ไหมครับอย่างที่เราว่ากันแล้วเมื่อวานนะครับถ้าเช็คแล้วลดก็ต้องดูว่าลดแล้วมันยังผ่านหรือเปล่านะครับแล้วตัวคารเองก็บล็อกเชียก็เกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็แบริ่ง g ทอาเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับปึ๊บทนะครับอันนี้ก็ เมื่อกี้เล่าให้ฟังไปแล้วนะครับเดี๋ยวไปเร็วๆดีกว่านะครับมันเที่ยงกว่าเดี๋ยวท่านหิวแล้วท่านจะสรรเสริญผมนะครับก็นะครับด้วยความที่เพลทมันยิวนะครับเราก็ต้องใช้ยิวแลน,นนาเนสิตซึ่งก็มีคนทํามาให้แล้วนะครับท่านสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้ในดีไซน์ไกด์นะครับเบอร์สีแล้วก็เบอร์16นะครับโดยเบอร์สีนี่ยจะเป็นวิน a ด d โลซัสมิกนะครับแล้วก็เป็นแบบที่ทำการเทส รับไซคลิกโหลดดิ้งมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมอาจจะจำเบอร์สลับกันนะครับน่าจะเป็นเบอร์สีนี่แหละท่านสามารถเอาไปใช้ในดีเทลที่จำเป็นต้องรับไซคลิกโหลดดิ้งได้ส่วนอีกอันเนี่ยมันจะเป็นดีเทลของเอ็นเพลทที่ใช้กับเกเบิลเฟรมเป็นหลักนะครับนี่แถมอีกอันนึงไหวไหมครับนะไหวนะจริงๆผมเนี่ยเมื่อกี้เบรกไม่ได้ไปเข้าห้องน้ำนะผม อั้นมาประมาณเกือบสองชั่วโมงนั้นนะเรายังไหวอยู่นะครับเราคงไม่ปล่อยให้มันออกมาแถวนี้นะครับขายหน้าแย่นะท่านท่านทั้งหลายท่านคอมฟอร์ตรอยไหมครับเดี๋ยวนี้นยังมีขายอยู่ปัมีอหรครับตกใจมากนะมีที่ไหนครับอ๋โอโ,อโงรงพยาบาลนี่เองนะครับแต่เราจะามาใช้ในรถยนต์นะนะทมไมก่อนต้องใช้นะเดี๋ยวนี้มันหายไปสักพักนึงนะครับใช้ขวดน้ำแทน เล็งดีๆนะครับนะให้ขวดน้ำนะโอเคครับคอลัมน์ไซส์ลิมิตสเตทนะครับจริงๆมันก็ไม่ต่างจากการพิจารณาคารรับพอยโหลดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแรงที่มากระทำกับเสาเนี่ยมันก็เป็นพอยโหลดซึ่งเราแปลงมาจากไอโมเมนต์ที่ปลายคารในทีนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นดูๆแล้วนะครับจากรูปนี้เนี่ยมันก็เหมือนเสาเนี่ยมี พอยโหลดมากระทาตามจุดต่างๆคอมเพรสชันบ้างเทนชันบ้างแล้วแต่ทิศทางของโมเมนต์ใช่ไหมครับฉะนั้นเว็บยูดิ้งก็เหมือนเดิมต้องเช็คด้วยโดยนะครับคราวนี้เนี่ยแถมหน่อยซิเมือไไม่ได้เขียนรูปให้ดูแล้วนะครับเกือบแล้วครับท่านทั้งหลยนยเราเกือบเข้าเส้นชัยแล้วนะครับถ้าเป็น Web เว็บยูดิ้งเนี่ยนะครับก็ถ้าเป็นเสาอยู่อย่างนี้นะครับ แล้วสมมุติเป็นเพลทมาเนี่ยครับเราคานอยู่างนี้นะตรงนี้นะครับก็จะกลายเป็นระยะ n ของท่านนะครับนี่คือระยะ n ที่ใช้คำนวณนะครับคำนวณเว็บยูดิงหรือว่าเว็บค i ิปปิ้งอะไรก็แล้วแต่นี่คือระยะ n ที่ใช้คำนวณน,นะครับถ้าเป็นคอนเนคชันแบบแฟลนช์แปะมาเชื่อมติดเลยระยะ n ก็จะกลายเป็นความหนาแฟลนช์แต่ปกติถ้าใช้เพลทเนี่ยนะครับระยะ n ก็จะเป็นความหนาของเพลท นะครับแล้วก็นิดนึงนะครับเว็บยูดิงเนี่ยท่านต้องทราบนะครับว่า tension หรือ compression ก็ทำให้เว็บยูดิงเกิดขึ้นได้เว็บคริปลิงต้องเป็นคอมเพรสชันเท่านั้นเห็นไหมครับคอนเซปต์ Concept ได้พวกนี้ก็หมายเองนะครับประเด็นมันซ้ำเดิมก็เลยไม่ได้ทำมาอีกนะครับตรงนี้แล้วก็ ถ้าตัวที่โชว์อยู่ในสไลด์นะครับเป็น f l a n g e local b e n d น n g นะครับเขียนไปแล้วว่าภายใต้ tension เท่านั้นนะครับนี่ท่านก็ไปดูนะครับว่าเวลาท่านดีไซน์คอลัมม์ไซ e ์ i m i t state เนี่ยนะครับถ้าเป็นโมเมนต์ลบนะมันก็มาอย่างนี้ถูกไหมครับ tension ตัวนี้ e ว็ i e l d i n g flange local bending นะครับ compression ตัวนี้เว็ e l d i n g w e ็บ r i p p l i n g แล้วก็อีกอันหนึ่งที่ ท่านผู้ฟังถามเมื่อวานนะครับก็คือเว็บคอมเพรสชันบัคกิ้งเนี่ยครับคอมเพรสชันมาคู่เว็บคอมเพรสชันบัคกิ้งถึงจะเกิดขึ้นได้นะครับแถมอีกตัวแล้วก็นะครับท่านเปลี่ยนสไลด์เ,เปลี่ยนหน้ากระดาษตามไปเลยก็ได้นะครับหน้าถัดไปท่านก็จะเห็นไอ้โลเคลเว็บบัคกิ้งเนี่ยนะครับภายใต้แรงอัดคู่เท่านั้นด้วยนะครับนะ นัเพิ่มไปด้วยนิดนึงนะครับว่าอีกหน้าถัดไปนะไอ้ local web buckling นะครับ compression เดี่ยวมาก็ไม่เกิดนะครับต้อง compression ค,คู่เท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าการวิเคราะห์ละโมเมนต์มันมาเป็นทิศทางเดียวกันนะครับเนื่องจาก w i n โ load หรือว่าไซสมิคเนี่ยนะครับโมเมนต์ Moment หมุนทางเดียวกันเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ก็จะหายไปถูกไหมครับ สูตรก็วาตามน้านะครับ h ก็เป็นระยะอย่าลืมนะครับว่าเวลาเช็คต้องระวังนิดนึงนะครับว่าพอเกิดเราคุนกับคานเนี่ยเราเช็คคอลัมน์ไซส์ลิมิตสเตทเนี่ยค่าทั้งหลายที่ใช้เนี่ยมันต้องเป็นของเสานะเอ่อเหลืออันสุดท้ายนะครับแล้วเราจะไปกินข้าวกันแล้วนะครับก็คือท่านดูในเล่มไปก่อนนะครับเพราะว่าผมจะวาดรูปให้ดูนิดนึง อันสุดท้ายคือแพน e l z o นั่นเองแพน e l z o ก็คือโซนตรงนี้ครับโซนตรงนี้นะครับ,รรบถ้าบาังเอิญโมเมนต์มันเป็นโม,มเมนต์ลบอย่างนี้นะครับแรงพวกนี้มันก็หักล้างกันไปหมดแต่ถ้าแรงมันเป็นทิศทางเดียวกันนะครับดังในการวิเคราะห์วินโหลดว่าเอิร์ธเควกนะครับแรงพวกนี้มันรวมกันแล้วก็รวมกักมกกบ story share สตอรี่เชียในเสานะครับนั่นทำให้โซนเนี่ยมฉีกได้นะครับงั้นเราก็ต้องเช็คแพน e l ซนตัวนี้ด้วย ในการออกแบบโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับสูตรที่เราจะใช้เนี่ยนะครับมันก็ตกอยู่แค่ไอ้อันเนี้ยก็คือเป็นสูตรในกลุ่มที่ไม่พิจารณาผลกระทบเนื่องจาก d e f o r m a t i o n ของ panel z o โซต่อโครงสร้างนะครับก็ให้ใช้สูตรปกติเวลาใช้ก็คำนวณมือก็แค่นี้ครับก็คือมีสูตร2อันย่อยนะครับว่า จะใช้สูตรไหนขึ้นอยู่กับว่าคอมเพรสชันที่มีอยู่ในเสาเนี่ยเท่าไหร่นะครับนี่ก็ถ้ามาดูที่สูตรนิดนึงนะครับตัวนี้ก็คือให้เทียบนะครับว่าแรงในเสาเนี่ยมีอยู่เท่าไหร่ตัวนี้คือ squash load ที่ผมว่าเมื่อวานน,นั่นเองครับน้ำหนักที่แรงที่จะบี้ให้เสาของเรากลายเป็นกล้วยปิ้งนะครับซึ่งมันไม่เกิดขึ้นจริงสควอชโหลดตัวนี้ก็คือ gross area คูณกับ f y f y a g นะเช็ค <_ S 1> <Check S 1> ดูครับ <_ S 1> ว่าคอมเพสชันในเสาถ้าไม่ถึง40%่สิบเอตชโหลดตัวนี้นะครับเนี่ยอยู่ตรงนี้ละ f y a g นะก็สูตรที่ใช้ก็เป็นอย่างนี้ก็คือ0ูนย์จุดหกนะครับกำลังรับแรงนะครับคูณกับพื้นที่ก็คือเดิฟของเสาคูณกับความหนาของเว็บเสาถูกไหมครับแต่ถ้าโหลดตัวนี้เยอะก็ต้องมีเทอร์มลดค่าโผล่มา1เทอรมแค่นั้นเอง อาลเครับนี่ก็ไออีกหมวดนึงที่ list ไว้นี่นะครับก็คือพิจารณาผลกระทบเนื่อย่าง deformation เนี่ยหมายความว่าโอ้โหถ้าเราจะต้องเอาตัวนี้ใส่เข้าไปในโมเดลด้วยนะครับซึ่งมันก็ยากนะปก,ปกติก็ไม่ค่อยจะได้เจอกันก็ขอข้ามไปกันแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าเช็คแล้วนะครับมันไม่ผ่านมันก็ต้องดีไซน์ stiffener นะครับหลักการดีไซน์ stiffener นะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูซิว่าอ๋อหมดละหน้าสุดท้ายนะครับหลักการดีไซน์ stiffener ก็คือว่า ดูสิครับว่ากําลังรับแรงตัวไหนต่ําสุดท่านก็เอามานะครับแล้วดูสิว่าแรงมันขาดอยู่เท่าไหร่อันนี้ก็คือเช็คมาหมดแล้วนะครับก็เอาตัวต่ําสุดมาแล้วดูสิว่านี่คือ R U ก็คือแรงที่มากระทำใชไหมครับแรงเนี่ยมันขาดเท่าไหร่คือเสามันรับแรงที่เสาร,รับไม่ได้นะครับมันเหลืออยู่เท่าไหร่ก็ให้สเตฟนเนอร์รับแทนแค่นั้นเองคร่าวๆนะครับสมมุติว่าเช็คมาแล้ว เว็บยูดิ้งนะครับเป็นลิมิตสเตทที่มีค่าต่ําสุดร้อยตันสมมุตินะแล้วอายุที่มากระทำเนี่ยมันมีค่าร้อยห้าสิบตันนั่นก็หมายความว่าสเฟานเนอร์ของท่านก็ต้องรับแรงห้าสิบตันที่เหลือไปแค่นั้นเองไม่ได้ยากเลยนะครับแล้วก็สเฟานเนอร์เนี่ยก็ทําแล้วก็อย่าลืมนะครับ local buckling นะหมายความว่าความบีส่วนที่ของเขานะครับก็ต้องไม่เกิน16บหกนั่นแหละแล้วก็ทําแล้วก็ดูซะหน่อยครับว่ามัน มันเช็คเป็นมองสเตฟานเนอร์นะครับเป็นเสาต้นหนึ่งเล็กๆนะครับซ่อนอยู่ในซ่อนอยู่ในคอลัมน์ของท่านเนี่ยนะครับสองฝั่งอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็รวมกับความหนาของเอ่อเว็บเสาเข้าไปนะครับเป็นรูปกากบาทเนี่ยยี่สิบห้าเท่าของทีเว็บเนี่ยนะท่านก็จะมีเสาหน้าตัดรูปกากบาทอย่างนี้ถูกไหมครับนี่เป็นคอลัมน์เว็บนะแรงมากระทําแบบนี้ดูซิว่าไอ้หน้าตัดอันเนี้ยรับคอมเพรสชันไหวหรือเปล่า นั้นนี่ L ก็คือตรงนี้นะครับเือนคือโมเมนต์คอ้คอนเนคชันเนี่ยมันกัไม่ได้จบแค่นี้มันยังมีอีกอะนะนั่นก็บันนี้มันก็คงได้แค่นี้แหละนะครับตัวอย่างยังไปไม่ถึงเลยนะได้เดี๋ยวผมก็นะฮ<น>ะ,ะช่วงบ่ายนะครับก็ เยี as, ่กรในท่านหนึ่งนะครับท่านรองศาสตราจารย์ดรสุทัศนิลาทวีวัฒน์นะครับตบมือให้กำลังใจอาจารย์นิดนึงครับครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมก็จากพระจอมเกมล้าธนบุรีเหมือนกับที่เดียวกับอาจารย์พินัทนะครับอันนี้ก็เป็นจริงๆเป็นครั้งแรกที่ได้มาร่วมกับคุณตั้มนะครับแต่ก็ได้คุยกันอยู่เรื่อยๆนะครับก็ยังไงผมอาจจะขอเริ่มเลยนะครับผมเข้าใจว่าเดี๋ยวเราวันนี้เนี่ยเราถึง4ี่โมงนะครับ ต่นี้ผมอาจจะขอแบ่งเป็นสองช่วงนะครับช่วงแรกก็คงจะเป็นเรื่องของการปรรยายนะครับเสร็จแล้วเราอาจจะเบรกกันสักสองโมงครึ่งนะครับเสร็จแล้วเนี่ยกลับมาต่อกันด้วยเลคเชกสักสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็อยากจะเก็บครึ่งชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยเอาไว้เป็นช่วงถามตอบนะครับผมเข้าใจว่าทุกท่านฟังมาสองวันเนี่ยน่าจะมีคําถามเนี่ยที่จะเอามาแชร์กันนะครับคือผมผม ผมก็คงไม่สามารถตอบได้ทุกคําถามนะครับแต่ว่าถ้าตอบได้เราก็จะช่วยกันตอบนะครับถ้ามีอะไรก็ก็เอามาแชร์กันผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์นะครับเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยคำถามแต่ละคนเนี่ยก็เหมือนเนกันนะัเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้อยากถามก็เขียนมาก็ได้ครับเข้าใจว่าคุณตั้มเนี่ยมีกระดาษแจกให้ทุกคนแล้วนะครับอยากให้ทุกคนช่วยกันนะครับถามๆกันถามผมหรืออาจารย์พินัทก็ได้อาจารย์พินัทก็ยังอยู่นะครับแล้วเราเอามาเอามาดูกันนะครับผมจะ พูดถึงเรื่องแล้วระบบโครงสร้างนะครับช่วงเมื่อวานนี้กับเมื่อเช้าเนี่ยอาจารย์พินัทเนี่ยได้บรรยายเรื่องการออกแบบโครงสร้างแต่ว่าในลักษณะขององค์อาคารมีคานมีเสาใช่ไหมครับมีจุดต่อนะครับแต่นี้เนี่ยเรามาดูกันนิดหนึ่งว่าแล้วเราเอามารวมกันเนี่ยนะครับเรามีข้อพิจารณาอะไรบ้างนะครับหลักๆเนี่ยก็จะเรื่องของการจัดวางระบบนะครับระบบโครงสร้างเหล็กที่ใช้กันเยอะมีแบบไหนนะครับ นะแล้วก็พูดถึงมาตรฐานใหม่นะครับที่เพิ่งเปลี่ยนเนี่ย2010เนี่ยนะครับเขามีข้อกำหนดอะไรเพิ่มเติมนะครับในกรณีที่พิจารณาระบบเป็นองค์รวมนะครับแล้วก็ในเรื่องของการออกแบบเสานะครับผมก็จะเน้นอยู่3ามเรื่องหลักๆนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตเริ่มเลยนะครับก็อย่างที่เราดูกันเข้าใจว่าอันนี้สไลล์ยนี่อาจารย์พินัทได้นำเสนอไปแล้วนะครับตั้งแต่ วันแรกเลยสไลด์แรกๆเลยนะครับก็คือเวลาเราออกแบบโครงสร้างเนี่ยนะครับเราก็จะมีแรงอยู่นะครับหลายๆแบบกระทํากับโครงสร้างนะครับหลักๆเลยก็จะมีแรงเอ๊ะทำไมมันสลับหัวสลับหางอ๋อโอเคถูกถูกแล้วผมผมไปมองนั้นเห็นมันสลับนะรถูกถูกต้องครับไม่มีอะไรขอโทษคือมันก็จะมีแรงอยู่สองประเภทหลักๆนะเราเรียกว่าแรงที่กระทําในแนว ดิ่งนะครับหรือแรงโน้มถ่วงนะครับ,นะรบกับแรงที่กระทาในแนวราบนะครับก็คือแรงด้านข้างนะครับแรงด้านข้างก็มีแรงลมแรงแผดินไหวนะครับหลักๆนะครับจริงๆก็จะมีอย่างอื่นด้วยแต่ว่าเป็นส่วนน้อยเช่นแรงระเบิดแรงอะไรพวกนี้ก็เป็นแรงด้านข้างแต่ว่าทุกๆวันเราก็จะเจอกันอยู่2แบบนะครับในการออกแบบโครงสร้างเนี่ยสำคัญสุดเลยในในการเลือกระบบหรือการเซตอัพระบบเนี่ย ก็คือเราต้องพยายามถ่ายแรง <c oughs> ทั้งแนวดิ่งและแนวราบเนี่ยนะครับไปสู่ฐานรากนะครับคือเราต้องเราต้องหาหรือจัดวางโครงสร้างเราเนี่ยให้ถ่ายแรงนะครับทั้งในแนวดิ่งแล้วก็ในแนวราบเนี่ยนะครับให้ยังไงก็ได้ให้มันลงไปที่ฐานลากนะครับอันนั้นคือวัตถุประสงค์เรานะครับในการทําแบบนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะมองโครงสร้างเราเนี่ยนะครับประกอบไปด้วยสส่วนใหญ่ นะครับก็คือเราเรียกว่าระบบที่ต้านทานแรงแนวดิ่งเป็นหลักนะครับนะบนะก็คือเป็น gravity load นะรเราเรียกว่า gravity load คือแรงที่เกิดจากแรงโน้มถ่วงนะครับเราเรียก gravity load resisting system แล้วก็ lateral load resisting system นะครับคือในโครงสร้างคอนกรีตที่ทุกท่านคุ้นกันอยู่เนี่ยนะครับมันจะมีลักษณะอย่างหนึ่งก็คือเวลาเขาก่อสร้างโครงสร้างคอนกรีตเนี่ยทุกอย่างมันจะถูกหล่อเข้าไปเป็นองค์เป็นองค์เดียวกันหมด ถูไหมครับเสาคานต่างๆเนี่ยถูกหล่อขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเ,นเวลามันรับแรงเนี่ยทุกส่วนมันรับแรงหมดนะครับเนื่องจากโครงสร้างมันต่อกันเป็นโครงสร้างต่อเนื่องแต่โครงสร้างเหล็กเนี่ยมันมีข้อพิเศษอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถทาจอยเนี่ยเป็นพินก็ได้เป็นโมเมนต์ก็ได้ถูกไหมครับเหมือนที่อาจารย์พินัทอธิบายไปนะครับเพราะฉะนั้นในในระบบโครงสร้างเหล็กเนี่ยนะครับเราถึงมองลักษณะโครงสร้างเนี่ยแยกเป็นสส่วน ส่วนที่1ก็คือส่วนของโครงสร้างที่ต้านทานแรงแนวดิ่งนะครับกับส่วนของโครงสร้างที่ต้านทานแรงด้านข้างเสร็จแล้วเนี่ยเราเอา2ส่วนนี้มารวมกันนะครับเพื่อเอามารับแรงนะครับแล้วก็ถ่ายแรงเหล่านั้นเนี่ยลงไปยังดันลากนะครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นเป็นคอนเซปต์หลักนะครับพูดถึงโครงสร้างรับแรงแนวดิ่งก่อนนะครับนะพวกนี้เนี่ยประกอบไปด้วยอะไรครับก็ประกอบไปด้วยพื้นใช่ไหมครับ พื้นนะครับแล้วก็คานนะครับคานที่รับน้ําหนักแนวดิ่งเป็นหลักนะครับโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นโครงสร้างเหล็กที่ใช้กันในบ้านเราก็ยกตัวอย่างก็เป็นพวกพื้นพีแคสนะครับอย่างที่เห็นนะครับพื้นพีแคสนะครับไอ้พวกนี้เนี่ยเป็นองค์อาคารที่ต้านทางแรงแนวดิ่งเป็นหลักนะก็คือก r รเวกตี้โหลดเดนโหลดกับไลฟ์โหลดเป็นหลักนะครับเสร็จแล้วพื้นเนี่ยก็ไปวางอยู่บนคานนะครับทีนี้ยกตัวอย่างให้เห็นนะอย่างรูปนี้นะครับ เรามีพื้นนะครับพื้นพื้นเนี่ยวางอยู่บนคานนะครับคานในรูปเนี่ยนะครับใช้เป็นเชียร์คอนเน็กชันนะครับอันนี้จะเห็นเป็นซิงเกิลเพลทเนี่ยนะครับเนื่องจากมันเป็นเชียร์เนี่ยนะความหมายก็คือมันก็เป็นพินตรงนี้และอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นพินนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นพินกับพินก็เป็นซิมิลบีมนะครับนะคมับิลบีมซิมิลบีมก็ไม่มีโมเมนต์ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็จะรับแรงแนวดิ่่งงอยยาเดีวูกมัครบ นะรับแต่เดสโหลดกับไลฟ์โหลดเพราะว่าโมเมนต์มันถ่ายเข้าไม่ได้ใช่ไหมต่อให้เฟรมสวเอไปยังไงมันก็เป็นพินนะครับมันก็มันก็รับแรงแต่แรงแนวดิง่งนะเพราะฉะนั้นอย่างนี้เนี่ยนะครับไอ้คานซอยทั้งหลายเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งของส่วนที่เราเรียกว่าระบบต้านทานแรงในแนวดิง่งนะเวลาเราดีไซน์เราก็ดีไซน์แต่เดสโหลดกับไลฟ์โหลดดูไหมครับไม่ต้องไปสนใจว่ามันมีแรงอย่างอื่นหรือเปล่านะครับไอ้คานซอยเหล่านี้เนี่ยมันก็จะถูกไปวางอยู่บนคานเมน อย่างที่เราเห็นในรูปนะครับทีนี้ก็ทํานองเดียวกันนะคานเมนเนอาจจะเป็นพินก็ได้นะครับอาจจะเป็นฟิกซ์ก็ได้นะครับถ้าคานเมนเป็นพินกับพินด้วยเหมือนกันนะครับตัวมันเองก็รับแต่แนวแนวดิ่งนะครับนะเราก็จะเรียกอย่างเงี้ยว่าเป็นส่วนของโครงสร้างต้านทานแรงในแนวดิ่งนะครับเวลาเราออกแบบเราก็คิดแต่เดสโลดกับไลฟ์โหลดนะครับอันนั้นก็เป็นระบบที่เราเจอกันนีเยอะนะครับส่วนพื้นก็จะเป็นพื้น พรีแคสก็ได้ใช่ไหมครับหรือว่าอาจจะเป็นเป็นเมทัลเด็กนะครับเมทัลเด็กอย่างที่เห็นในรูปนะครับก็คือเป็นคล้ายๆกับเมทัลชีตนะครับที่เป็นเหล็กเนี่ยเหล็กขึ้นรูปเป็นลอนเนี่ยนะครับแต่แล้วก็เอามาเทคอนกรีตอีกทีหนึง่งนะครับโดยที่ไอเหล็กขึ้นรูปเป็นลอนที่เราเห็นเนี่ยก็จะไปถูกยึดนะผ่านเชยร์สั์นะก็มีเชยร์สัตว์ไปยึดนะครับเข้ากับคานเหล็กนะครับระบบนี้ก็ จริงๆในต่างประเทศจะใช้กันเยอะแต่ว่าในเมืองไทยเนื่องจากราคามันมันแพงนะครับมันแพงนะครับทีนี้มันแพงเพราะเราไม่ค่อยใช้นะครับนะหรือมันมันมันด้วยหลายๆเหตุผลนะครับถ้าเราใช้กันเยอะขึ้นมันก็อาจจะถูกลงนะครับตอนนี้คือเราไม่ใช้มันก็เลยแพงพอมันแพงเราก็มายิ่งไม่ใช้เข้าไปใหญ่นะปัญหามันก็อาจจะวนไปวนมาอยู่นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะเป็นตัวอย่างนะปัจจุบันส่วนใหญ่เราใช้แบบนี้ก็หลักๆก็พวกงานต่อเติมนะครับ นะอันนี้เป็นคานเหล็กนะครับคานเหล็กนะอย่างที่เห็นแล้วก็ใช้เมทัลเด็กนะครับเมทัลเด็กเมทัลเด็กนี่ก็มีเชียร์สัตว์ยิงนะครับในหลักการเนี่ยมันก็จะทำงานร่วมกันนะเป็นคอมโพสิตนะครับเป็นคอมโพสิตนะครับแต่เวลาเราดีไซน์เราอาจจะดีไซน์เป็นคอมโพสิตก็ได้ไม่เป็นคอมโพสิตก็ได้นะครับก็แล้วแต่ผู้ออกแบบนะครับแต่ว่าในในในตัวมันเองเนี่ยถ้าเรามีการใช้เชียร์สัตว์ที่มากพอเนี่ยมันก็จะทำงานนะครับร่วมกันนะระหว่าง คานเหล็กแล้วก็ตัวตัวพื้นนะครับนะก็คือพื้นมันก็ช่วยรับแรงอัดใช่ไหมครับรับแรงอัดแนะเป็นคอมโพสิตนะเป็นคอมโพสิตนะครับนะนี่เป็นเป็นตัวอย่างนะครับเชียร์คอนเนคเตอร์นะครับนะถ้าเกิดจริงๆเราจะคำนวณออกแบบเนะี่ยมันก็จะมีรายละเอียดอยู่นะครับว่าตัดแตัตวรับเชียร์ได้เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้จำนวนกี่ตัวนะครับเพื่อให้มันรับแรงที่เกิดขึ้นได้นะครับ นะอันนั้นอันนั้นเป็นเรื่องของแรงในแนวดิ่งนะแรงในแนวดิ่งเนี่ยผมเข้าใจว่าทุกคนคุ้นกันอยู่แล้วนะครับก็เดสโหลดกับไลฟ์โหลดนะถ้ามันเป็นซิมบันบีมอย่างที่เมื่อกี้ผมอธิบายเนี่ยเราก็พิจารณาแต่แต่กราิตี้โหลดนะครับอันนั้นเนี่ยทุกคนเข้าใจว่าทําทํากันได้เป็นประจําอยู่แล้วนะครับทีนี้ส่วนที่ผมอาจจะเน้นนิดนึงก็คือระบบต้านทานแรงด้านข้างนะครับระบบต้านทานแรงด้านข้างนะครับ นะแรงนั้นข้างก็เช่นแรงลมนะครับนะปัจจุบันก็มีแงรงแผ่นดินไหวนะถ้าคานของท่านสูงเกิน15เมตรใช่ไหมครับถ้าอยู่ในพื้นที่ที่เขากําหนดนะสิบนะเข้าใจว่ามีมีสบริเวณนะบริเวณภาคภาคภาคเหนือภาคตะวันตกบริเวณกรุงเทพแล้วก็บริเวณเท้าระวังนะครับนะบนะมีสอันนะซึ่งต้องต้องออกแบบนะถ้าท่านอยู่บริเวณที่ใกล้ลอยเลื่อนนะครับหรืออยู่กรุงเทพเนี่ยต้องออกแบบ แต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยมาตรฐานเรามีเฉพาะคอนกรีตนะครับถ้าไปดูเรื่องเรื่องของเรื่องของส่วนของโครงสร้างที่ต้านทานแรงแระเด็นไหวเนี่ยนะครับเรามีมยพอหนึ่งสามศูนย์หนึ่งนะครับนะสำหรับให้ดีเทลแต่ว่าเรื่องเหล็กเนี่ยเรายังไม่มีนะครับเรายังไม่มีนะครับเรายังไม่มีก็หวังว่ากําลังจะมีนะไม่ไม่นานนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วระบบโครงสร้างที่เราเอามาต้านทานแรงด้านข้างเนี่ย ถ้าพูดถึงโครงสร้างเหล็กนะในบ้านเราเราก็จะใช้อยู่2ระบบหลักๆนะครับก็คือระบบที่เป็นโครงคำยันนะครับนะโครงคำยันอย่างที่เห็นในรูปนะเป็นเบรซิ่งนะครับกับระบบที่เราเรียกว่าเป็นโครงต้านแรงดัดนะครับโครงต้านแรงดัดนะหรือว่าโมเมนต์เฟรมนะโมเมนต์เฟรมนะครับนะโครงต้านแรงดัดนะครับก็จะมีอยู่2ประเภทดังนั้นผมผมก็จะขออนุญาตเน้นไปที่2ประเภทนี้เป็นหลักนะครับระบบ แบบอื่นเนี่ยนะัอาจจะไม่ค่อยได้ใช้กันนะครับไอ้โครงต้านแรงดัดนะครับสมัยก่อนเราเรียกโครงข้อแข็งนะสมัยสมัยผมเรียนในหนังสือเนี่ยใช้ว่าโครงข้อแข็งนะครหรือลิจิตเฟรมนะครับแต่ตอนหลังเข้าใจว่าเขาเปลี่ยนนะเปลี่ยนชื่ออย่างเป็นทางการเนี่ยนะเรียกว่าโครงต้านแรงดัดนะครับหรือโมเมนต์เฟรมนะโมเมนต์เฟรมนะครับในหลักการมันจริงๆก็ก็อย่างรูปที่เราเห็นเนี่ยนะครับ อย่างที่ผมเรียนว่าโครงสร้างเหล็กเนี่ยนะเราทำจอยเป็นเป็นซิมเพิลก็ได้เป็นพินอย่างเดียวนะครับหรือทำเป็นโมเมนต์ก็ได้นะครับเหมือนที่อาจารย์พภินัทอธ,ธิบายไปนะครับถ้าเกิดเราอยากให้มันเป็นพินเนี่ยเราก็ออกแบบรับเชียร์อย่างเดียวถูกไหมครับนะครับก็เฉพาะเว็บเท่านั้นที่จะต่อเข้ากับคานนะครับถ้าอยากจะให้รับโมเมนต์ด้วยก็ทั้งปีกทั้งเวนะ็บนั้นก็ต่อเข้าคานนะครับ แต่นี้ถ้าเรามีเฟรมอยู่เฟรมหนึ่งนะครับแล้วเราทำคอนเน็กชันเป็นพินนะยกตัวอย่างหนึ่งสองสามสี่เนี่ยนะมีอยู่สี่พินเนะเวลาแรงในแนวดิ่งเนี่ยนะครับถ้าแรงแรงแนวดิ่งลงมาเนี่ยนะครับอันนี้มันโอเคนะเพราะว่าแรงพอลงมาปุ๊บมันก็ถ่ายเข้าเสาถูกไหมครับแต่ถ้ามีแรงด้านข้างเนี่ยนะครับเรามีเป็นพินสี่พินเนี่ยนะครับนะสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเรานึกภาพดูมันก็จะมันก็จะพับถูกไหมครับนะถ้าเกิดเรา เราเป็นฝีพินแบบที่เห็นเนี่ยนะครับนะมันก็จะเกิดกลไกลการขยับขึ้นนะครับนะก็จะก็จะโยกไปสเวไปนะครับในความเป็นจริงเนี่ยมันก็จะรับได้บ้างนะเนื่องจากมันมี f r i ก t i o n อยู่นะครับต่อให้เป็นเป็นเชียคอนเนคชันนะครับซึ่งเราติดแต่เว็บเลยเนี่ยนะในความเป็นจริงเนี่ยไอตัวไม่ว่าจะเป็นซิงเกิลเพยก็ดีหรือเป็นเหล็กฉากอะไรก็ดีเนี่ยมันก็รับโมเมนต์ได้บ้าง นะครับมันก็รับโมเมนต์เพราะหลายหลายอาคารเนี่ยหลายหายอาคารเนี่ยแล้วเราใช้เป็นเชียร์คอนเน็ i ชันหมดเนี่ยนะมันก็อาจจะตั้งอยู่ได้นะด้วยด้วยเซฟตี้แฟกเตอร์ในตัวมันนะครับนะคือเนื่องจากว่ามันต้องมีสลับมาถูกไหมครับนะมีอะไรมายึดมามันก็จะมีแฟกชันในตัวแต่ทางทฤษฎีเนี่ยอันนั้นมันก็จะถือว่ามันไม่สามารถต้านทันแรงด้านข้างได้นะครับคือในทางทางทฤษฎีแล้วเนี่ย ใช้ไม่ได้นะครับในในความเป็นจริงเนี่ยบังเอิญมันอยู่ได้นะบังเอิญมันอยู่ได้นะครับนะแต่ในทางวิศวกรรมเราถือว่าผิดหลักนะครับถ้าจะให้มันอยู่ได้เนี่ยนะครับนะถ้าจะให้มันอยู่ได้เนี่ยวิธีการก็คือเราก็ต้องฟิกซ์มันใช่ไหมครับนะฟิกซ์มันนะครับนะให้มันสามารถต้านแรงดัดได้นะก็เลยเป็นที่มาของชื่อว่านะโครงต้านแรงดัดนะครับก็คือทำคอนเน็กชันตัวนี้นะครับนะอย่างซ้ายกับขวาเนี่ย แต่เดิมเป็นพินถูกไหมครับเป็นเชียคอนเน็ชันนะครับเวลามีแรงมันก็สะเวไปแต่ถ้าเรายึดมันให้แน่นนะครับเวลามีแรงมาเนี่ยมันสะเวนะมันขยับก็จริงนะแต่มันจะไม่ล้มดูไหมครับนะมันจะไม่ล้มเพราะว่ามันตรงนี้เนี่ยมันหมุนหมุนมากไม่ได้นะครับคือมันหมุนคือถ้าเรานึกภาพมันเป็นคอนเน็ชันเนี่ยพอหมุนไปปุ๊บมันก็จะเกิดโมเมนต์ขึ้นละ นนะะครับนะถ้าเราคอนเน็กชันเราสามารถรับโมเมนต์ได้เนี่ยเฟรมเราก็จะมีเสถียรภาพนะครับเฟรมเราก็จะมีเสถียรภาพนะครับเฉะนั้นเสถียรภาพเนี่ยนะเป็นเรื่องสําคัญมากนะสำหรับโครงเหล็กนะครับเนะ <c oughs> สถียรภาพยกตัวอย่างอย่างในรูปนี้เนี่ยอันนี้เป็นเป็นเชียร์คอนเน็กชันหมดนะครับเชียร์คอนเน็กชันหมดนะอย่างรูปเราจะเห็นนะอันนี้ก็เป็นซิงเกิลเพลทนะเมื่อกี้อาจารย์พินักเพิ่งอธิบายไปนะครับมันก็รับแต่เช er ียร์เฉย ถูไหมครับเนะเวลาที่มันมีโมเมนต์เนี่ยนะครับมันรับโมเมนต์ได้นิดหน่อยนะแต่ในในทางทฤษฎีเนี่ยถ้าปีกมันไม่ได้ต่อเข้ากับเสาเนี่ยนะครับนะไอตัวคอมเพรสชันกับเทนชันที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ไม่มีอะไรไปรับมันนะครับดังนั้นเนี่ยในทางทฤษฎีเราจะถือว่าจุดต่อแบบเนี้ยนะรับได้แต่แรงเฉือนนะรับโมเมนต์ไม่ได้นะครับนะหรือพูดง่ายๆทางทฤษฎีเรามองว่ามันสามารถหมุนได้เลยนะครับนะหมุนได้นะเหมือนพินเลยนะเหมือนพินนะครับนะ นะถ้าอยากจะให้มันเสถียรเนี่ยเราก็ต้องทำให้มันเป็นโมเมนต์คอนเนคชันนะครับนะทำได้ก็คือการเชื่อมปีกบนกับปีกล่างเ,เข้าไปด้วยพันนะครับอย่างรูปที่เห็นเนี่ยนะครับนะรูปที่เห็นนะเราก็จะมีคานมีเสาถูกไหมครับแล้วนะก็จะสังเกตเห็นว่ามันก็จะมีขีดข,ด,ขดเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นซิฟเฟเนอร์นะครับซิฟเฟเนอร์ที่ต่อจากคานฝั่งหนึ่งไปยังคานอีกฝั่งหนึ่ง นะครับนะข้างล่างก็เหมือนกันนะครับถ้าตรงนี้เป็นซิมเพิลคอนเนคชันเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องมีซิปเปอร์เนอร์นะเพราะว่ามันรับแต er, ่เชียร์ถูกไหมครับแต่อันนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันรับโมเมนต์นะครับนะมันรับโมเมนต์นะครับนะปีกคานเนี่ยมันก็จะไปกดนะเสานะที่หน้าหนึ่งนะอีกด้านอีกด้านหนึ่งมันก็จะดึงนะมันก็จะดึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าถ้าเกิดเว็บนั้นะเว็บหรือปีกของเสาลั่มไปได้เนี่ยเราก็ต้องใส่ซิปเปอร์เนอร์ นะครับซิฟเเนอะร์ในลักษณะนี้เนี่ยนี่ก็คือตัวอย่างโมเมนต์คอนเน็กชันนะแต่ปีกบนปีกล่างก็จะถูกเชื่อมติดเข้าไปนะครับหรือโบว์ติดเข้าไปนะครับให้มันถ่ายแรงนะลักษณะอย่างนี้เนี่ยเราก็จะถือว่าไอโครงเนี่ยมันมีเสียลภาพนะครับนะมีเสียลภาพนะเวลามีแรงมาปุ๊บนะมันก็จะเกิดโมเมนต์ดัดขึ้นถูกไหมครับ ถ้าเราวิเคราะห์โครงสร้างเนี่ยนะหรือเราไปใส่ในโปรแกรมเนี่ยเราก็จะได้โมเมนต์ดัดเนี่ยหน้าตาเป็นแบบที่เห็นนะครับอันนี้คือเกิดจากแรงด้านข้างนะครับนั้นะเป็นแรงลมก็ดีแรงแผ่นดินไหวก็ดีนะครับหลกัหลกๆแล้วเนี่ยเวลามันรับแรงด้านข้างเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไรครับมันก็จะมีโมเมนต์เนี่ยเป็นรูปเหมือนที่เห็นนะครับนะโดยที่เสากับคานเนี่ยก็จะดัดในรูปของดับเบิลเคอร์เวเจอร์ นะครับดับเบิลเคร์เวเจอร์นะโดยที่โมเมนต์ที่กึ่งกลางเนี่ยนะครับกึ่งกลางเสากับกึ่งกลางคานเนี่ยนะก็จะมีค่าใกล้ๆ้ศูนย์นะครับใกล้ๆศูนยะ์อันนี้เป็นลักษณะของการรับแรงด้านข้างนะนะครับนะรับแรงด้านข้างนะครับก็นะ <c oughs> <c oughs> จะเป็นโมเมนต์รูปแบบนี้นะอันนี้พูดถึงโมเมนต์เฟรมนะครับโมเมนตะ์เฟนะรมลักษณะอย่างเงี้ยมันก็จะเสถียรน,นะตัวมันก็จะเสถียรน,นะเนื่องจากมีแรงมามันก็ต้านแรงนั้นเนี่ยนะโดยการ ดัดตัวของเมมเบอร์นะครับนะดัดตัวของเมมเบอร์นะก็คือเอาโมเมนต์เหล่านี้นะที่เกิดขึ้นเนี่ยมาต้านแรงด้านข้างนะครับมาต้านแรงด้านข้างนะทีนี้ถ้าเราไม่อยากจะใช้โมเมนต์คอนเน็กชันนะครับนะถ้าเกิดเราบอกเราไม่อยากจะฟิกเนี่ยนะนะคือเราไม่อยากจะฟิกตรงนี้เข้าไปเนื่องจากว่าบางทีการเชื่อมการอะไรเนี่ยนะครับถ้าเป็นอาคารขนาดใหญ่เนี่ยที่ต้องคุมคุณภาพดีๆเนี่ย นะการใช้รอยเชื่อมเยอะๆเนี่ยไม,ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับนะยิ่งแบมเบอร์ขนาดใหญ่ด้วยเนี่ยนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยเราไม่อยากนะไม่อยากจะใช้การเชื่อมเนี่ยนะครับแต่เราจะทำยังไงให้โครงเรามีเสถียรภาพนะถ้าเกิดผมไม่อยากจะให้ตรงนี้มันรับโมเมนต์เนี่ยนะครับนะคืออยากจะใช้แค่เชียร์แค่ซิมเพิลเชียร์คอนเน็ o ชันเนี่ยนะครับนะนะเราจะทำยังไงเราก็ต้องหาทางทำโครงเราเนี่ยให้มีเสถียรภาพ นะโดยการใส่คำยันเข้าไปนะครับนะคำยันอย่างที่เห็นในรูปนะพอมีคำยันเนี่ยนะครับนะพอมีคำยันเนี่ยนะจุดต่อนะครับแลนะเราอาจจะเป็นพินก็ได้เหมือนในรูปนะพอเราเป็นพินเนี่ยโคมันก็พยายามจะพับไปถูกไหมครับนะแต่พอมันพยายามประพับเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะมันล้มไม่ได้แล้วเพราะว่ามีอะไรครับมี คำยันตัวนี้อยู่ถูกไหมครับนะถ้าเกิดมีแรงดึงมาทางนี้นะถ้าเราดามรูปถ้ามีแรงผลักไปทางนี้ปุ๊บนะครับเฟรมเราก็จะพยายามสเวไปทางขวามือนะครับพอสเวไปทางขวามือแบบนี้เนี่ยเบรคซิงตัวนี้ก็จะยืดออกนะครับก็จะยืดออกนะเป็นเทนชันนะไอ้ฝั่งนี้ก็จะเป็นแรงอัดนะมันก็จะมันก็จะถดตัวเป็นแรงอัดนะครับมันลักษณะนี้เฟรมเราก็จะ,สะเสถียร Okay, ไหมครับนะมันก็จะ,สะเสถียรเนื่องจากว่ามันมีคำยันเนี่ยมารังนะครับจุดต่อตรงนี้จะเป็นซิมเพิลก็ได้นะหรือเป็นริจิตจอยก็ได้นะครับนะเหมือนกันนะครับนะก็เนื่องจากมีคำยันแล้วเนี่ยนะครับนะแรงส่วนใหญ่เนี่ยก็จะถูกรับไปโดยคำยันนะครับนะ <c oughs> ตามทฤษฎีเนี่ยเราไม่ต้องเป็นโมเมนต์คอนเนคชั่นนะครับนะเป็นพินเฉยๆเนี่ยมันก็สเสถียร นะเสถียรนะครับนะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราก็จะเห็นหลายๆเฟรมเนี่ยนะขนาดเลยเรามีเบรสซิ่งแล้วเนี่ยเขาก็ยังทำจอยเป็นริจิตนะครับก็ได้เหมือนกันนะได้เหมือนกันนะครับอันนั้นอันนั้นเนี่ยไม่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 มีไม่มีผลนะเนื่องจากว่าเรามีคำยันแล้วนะครับการจัดวางรูปแบบเราก็จัดได้หลายแบบนะครับนะจัดได้หลายแบบนะเช่นจัดแบบเดี่ยวแบบนี้นะครับ นะจัดแบบ V คว่ำก็ได้นะจัดแบบ V หงายนะครับหรืออาจจะจัดเป็น x นะครับแล้วก็เป็น x แต่ว่าหลายชั้นนะควอมทีหลายชั้นนะครับก็ได้นะก็ได้นะครับ,นะนะรบขึ้นกับอะไรบ้างนะมันก็ขึ้นกับหลายๆปัจจัยนะเช่นช่องเปิดใช่ไหมมีหน้าต่างอยู่ตรงไหนนะมีประตูอยู่ตรงไหนนะครับนะเราอาจจะจัดเบสซิ่งเนี่ยให้มันหลบนะครับนะหรือนะอาจจะขึ้นกับ ตัวความชะลู่ของเบรสซิ่งนะความชะลู่ของเบรสซิ่งนะครับจะยกตัวอย่างสมมุติบอกว่าตัวนี้เนี่ยนะเบรสซิ่งเนี่ยมันต้องยาวจากจุดตรงนี้ถึงตรงนี้เลยเนี่ยนะครับมันก็จะค่อนข้างยาวถูกไหมครับถ้าเราอยากจะลดความยาวมันนะเนื่องจากว่าไอเบรสซิ่งเนี่ยมันต้องรับแรงดึงกับแรงอัดถูกไหมครับนะถ้ามันรับแรงอัดเนี่ยนะมันก็จะเกิดการกงดอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ลดความยาวมันหน่อยนะก็ทําเป็น B จะเป็น v คว่ำ um, หรือ v หงายนะครับนะหรือทำเป็น x นะเป็น x นะเป็น x นะเป็น x เนี่ยมันก็จะช่วยลดความยาวนะครับนะเนื่องจากมันมีตัวนี้นะดึงไว้นะครับนะหรือเป็น multi story x นะครับรูปแบบ x ตัวนี้กับ v คว่ำ um, v หงายนี่ต่างกันตรงไหนครับตรงตัว x กับตัวนี้นะต่างกันตรงที่ว่าถ้าเกิดเป็น v คว่ำ um, หรือ v หงายเนี่ยนะครับตัวคานเราจะต้องรับแรงจาก bracing ถูกไหมครับ รนะับแรงดึงแรงอัดจากเบรซิ่งนะแต่ว่าตัวถ้าเป็นอย่างเนี้ยนนะแรมก็จะเจ้ากันนะครับนะนะก็คือมีมีดึงชั้นนึงชั้นล่างก็เป็นอัดนะนะนะก็ก็หักล้างกันไปนะครับหักล้างกันไปนะครับลักษณะน,นี้ก็ถ้าเราวิเคราะห์โครงสร้างมาเราก็จะเห็นนะครับนะมันก็จะโชว์ขึ้นมาว่าในคานตัวเนี้ยจะมีแรงเกิดขึ้นเท่าไหร่นะครับนะในคานตัวนี้เนะี่ยมีแรงเกิดขึ้นเท่าไหร่ นะครับก็ขึ้นกับการวิเคราะห์โครงสร้าง B ang, นะครับแต่นี้ตัวอย่างให้ดูก็เป็นรูปอย่างที่เห็นนะครับนะลักษณะพวกนี้เนี่ยอันนี้ก็เป็นเบรคซิงนะเป็น V คว่ำนะครับนะนี่เป็น V คว่ำนะเป็น V คว่ำนะครับพื้นนี่ก็เป็นเมทัลเด็กนะครับพื้นเป็นเมทัลเด็กนะครับอย่างที่เรียนว่าตัวจอยตัวนี้เนี่ยจะเป็นพินก็ได้นะเป็นโมเมนต์ก็ได้นะครับถ้าเป็นโมเมนต์เนี่ยมันก็ช่วยเรื่องซิฟเนตหน่อยนะครับนะก็ดีขึ้นนิดหนึ่งนะครับแตนะ่แต่ก็ จริงๆก็ไม่ไม่จำเป็นนะครับไม่จําเป็นนะงานหรือลักษณะนี้นะครับสังเกตนิดนึงก็คือจะเห็นว่าตัวเบรซิ่งเนี่ยก็จะเป็นรูปกล่องสี่เหลี่ยมนะครับนะกล่องสี่เหลี่ยมนะเพื่อว่าอะไรครับเพื่อให้ค่า R มันเยอะหน่อยนะครับนะกล่องสี่เหลี่ยมเนี่ยมันก็จะมีเรเดียร์ซอฟเจเรชันสูงถูกไหมครับทั้ง2แกนนะทั้ง2แกนเพราะฉะนั้นลักษณะเนี้ยนะมันก็จะช่วยลดเขียวอานะครับเคียวอา แทนที่จะเป็นเหล็กฉากันะ้ปกติเราจะเห็นเหล็กฉากหรือ C เนี่ยเอามาประกบหน้าหลังนะครับนะพวกนั้นเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องการบัค k ลิ่งออกนอกระนาบนะครับออกนอกระนาบของตัวคำยันนะครับนะถ้าลักษณะกล่องเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็ใช้ในโซนที่รับแผดินไหวนะครับนะที่รับคอมเพรสชันเยอะๆเนี่ยนะครับนะรับคอมเพรสชันสูงเนี่ยก็ทําเป็นตัวกล่องซะนะครับเสร็จแ,แล้วก็บากนะบากที่ปลาย นะครับนะบากที่ปลายแล้วก็เอาไปสอดเข้าไปนะครับนะเสียบเข้าไปนะครับทาเป็นบากเป็นร่องนะครับนะบากเป็นร่องเสร็จแ,แล้วเอาตัวนี้นะก็เอาตัวนี้นะเสียบเข้าไปนะครับจริงมันก็มีการทําดีเทลหลายแบบนะมีการทําดีเทลได้หลายแบบนะครับอาจจะเอาเหล็กฉากมานะเอาเหมือนเมื่อกี้ผมเห็นดูผ่านๆมีรูปของอาจารย์พินัทอยู่นะนะทนะำเป็น Hbe a m ก็มีนะคือแทนที่จะเป็นเหล็กกล่องถ้าเป็น Hbe a m นะครับเอชบีมนะเอชบีมเสร็จแล้วเนี่ยมีแองเกิลนะมาช่วยถ่ายแรงนะถ่ายแรงเข้าไปที่กัสเซ็ตนะครับตัวกัสเซ็ตเราก็ต้องออกแบบนะโดยใช้วิดมอร์นะครับวิดมอร์นะที่อาจารย์พี่นัทอธิบายไปนะครับนะลักษณะนี้นะครับอาคารสูงๆก็จะใช้กันนะครับนะนี่ก็เป็นตัวอย่างอาคารสูงเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเขาก็ใช้เบรสจะเป็นเบรสแบบยักษ์เลยนะ นะครับทีหนึ่งหลายชั้นเลยนะหลายชั้นเลยค่อมหลายชั้นเลยนะฮะนะนี่เป็นเป็นเบรซิ่งนะครับนะตัวเบรสเนี่ยจริงๆมันก็เหมือนกับทรัสนะแต่จับมันเป็นไงครับตั้งขึ้นถูกไหมครับนะจับมันตั้งขึ้นนะเหมือนทรัสอัน Trust น,น,นึงนี่แหละนะครับนะเวลาวิเคราะห์จริงๆในสมัยก่อนที่เขาไม่มีคอมพิวเตอร์เนี่ยนะเขาก็ใช้ทรัสแบบนี้แหละนะวิเคราะห์แบบทรัสเนี่ยนะครับนะนะใน,ใน,ใ,นในการวิเคราะห์นะงั้นตัวนี้เนี่ยโครงตัวนี้ก็จะมีเสถียรภาพ นะเนื่องจากอะไรครับเวลามีแรงมาใช่ไหมโครงค้ายันเนี่ยมันก็จะทําหน้าที่ต้านทานแรงด้านข้างนะครับมันระบบอย่างนี้เนี่ยเราก็ส่วนนี้ก็เป็นส่วนของเฟรมต้านทานแรงด้านข้างนะพื้นเสาคานที่เราเห็นพวกนี้ก็จะออกแบบรับแรงแนวดิ่งอย่างเดียวนะครับแล้วนะก็ออกแบบ gravity load นะออกแบบ gravity load อย่างเดียวนะครับแล้วจอยต่างๆม,มันก็จะเป็นพินนะเป็นพินนะครับน, pin, นะนะบนะพวกนั้นก็เป็นพินไปปุ๊บก็ดีไซน์แต่ gravity load ส่วนแรงด้านข้างก็เอาเบสคคงคำยันมาต้านนะครับมันจริงๆการทำงานอาจจะแทบแยกกันเลยก็ได้นะวิศวกรคนหนึ่งก็ทำ gravity load frame ก็ทำแต่ gravity นะครับนะอีกคนหนึ่งก็ทำแต่ lateral load frame นะครับก็ไปวิเคราะหนะ์เสร็จแล้วก็เอามาผสมกันนะามาผสมกันนะครับนะอันนี้ก็เป็นระบบที่ <c oughs> ที่ ที่ใช้กันนะครับแต่อย่างผมผมขอย้อนนิดหนึ่งนะครับนะเวลาเราวางระบบในอันดับแรกเลยเราก็ต้องคิดถึงเสถียรภาพนะครับนะล้วก็จะทำไงจะถ่ายแรงลงไปนะครับอันนี้อันนี้คือเป็นเป็นโจทย์หลักของเราเลยนะครับพอมีอาคารปุ๊บเนี่ยนะเราต้องวางระบบนะเพื่อให้มันมีเสถียรภาพนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นโครงเหล็กนะนะถ้าเป็นโครงคอนกรีตเนี่ยเนื่องจากมันต่อเนื่องกันไปทั้งองค์อยู่แล้วถูกไหมครับนะเสาคานอะไรเนี่ยมันไม่มันมันเวลามีแรงมันช่วยรับหมด นะครับนะเวลามีแรงด้านข้างเนี่ยนะแต่เป็นเหล็กมันไม่ใช่นะครับแล้วเราเราต้องวางระบบนะวางระบบนะให้มันมารับแรงแนวดิ่งนะครับกับแรงด้านข้างนะครับถ้าเป็นอาคารในบ้านเราเนี่ยนะส่วนใหญ่เนี่ยเรามีคอเป็นคอนกรีตอยู่แล้วนะครับนะคอคอก็คือบริเวณลิฟต์เนี่ยนะนะบริเวณช่องลิฟต์ช่องบันไดเนี่ยนะเราก็มักจะมีมี ผนังนะผนังเป็นคอนกรีตอยู่แล้วนะครับมั้นในคอนเซปต์เนี่ยนะนะครับในคอนเซปต์เนี่ยเราก็อาจจะเอาผนังเนี่ยนะมาเป็นส่วนรับแรงด้านข้างได้นะครับนะก็เอาตัวเนี้ยนะเวลาเราออกแบบเราก็เอาเชียร์วอลเราเนี่ยรับแรงด้านข้างไปหมดนะครับนะเสถียรภาพเนี่ยนะมันก็จะอยู่ได้เนื่องจากเชียร์วอลมันเป็นตัวต้านทานแรงด้านข้าง ลักษณะนี้เนี่ยเสาคานพวกนี้เนี่ยเราก็ออกแบบแต่ g a นวิท y l o หลนะครับนาะเสาคานเนี่ยอาจจะเป็นพินกับพินพินกับพินนะครับนะพินกับพินพินกับพินนะครับนะเราก็เอาแรงด้านข้างเนี่ยรับไปโดยเชี่ยววอลนะครับเวลาวิเคราะห์โครงสร้างเนี่ยนะถ้าเป็นโครงสร้างเหล็กนะครับนั้นะเราแทบจะลบตัดโครงเหล็กไปได้เลยนะครับก็แรงด้านข้างก็ต้านทานโดยเชี่ยววอลเป็นหลักนะครับนะต้านทานโดยเชี่ยววอลเป็นหลัก เดี๋ยวผมดูนิดหนึ่งะนะครับเดี๋ยวจะกลับมาเรื่องนี้อีกทีนึงนะครับกลับมาเรื่องนี้อีกทีหนึงนะครับถ้าเรามีเชียร์วอลอยู่แล้วอันนั้นเนี่ยนะครับเราก็พิจารณา2แบบหนึงก็คือ Gravity l o a d แล้วก็รับโดยสเสาคานเหล็กถูกไหมครับเสถียรภาพจะอยู่ได้ยังไงก็เราก็มีตัวเชียร์วอลเนี่ยรับแรงด้านข้างไปนะครับนะอันนี้เป็นเป็นแนวคิดในการวางระบบนะครับ นะผมมีตัวอย่างนะง่ายๆสมมุติว่าเราเริ่มจากอาคารเนี่ที่เป็นโรงงานชั้นเดียวนะครับนะอาคารพี่เป็นโรงงานชั้นเดียวนะเอาแบบ s ิมเพิล i ิมเพก่อนนะครับนะสมมุติเราจะวางระบบโครงสร้างตัวนี้สักตัวหนึ่งเนี่ยนะครับนะมันก็มีหลายออปชันนะวิศวกรแต่ละคนทําไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าที่เหมือนกันหมดก็คือว่ามันจะต้องมีแรงอยู่นะ อย่างในรูปก็มีแรงอยู่3าแรงนะครับเอาอาคารเล็กๆก่อนนะนะนี่ยังไม่ต้องพูดถึงแรงแผ่นดินไหวแรงอะไรมันก็จะมีเดสโหลดกับไลฟ์โหลดถูกไหมครับนะกดลงมานะครับนะแล้วก็มีแรงลมทางทิศนี้แล้วก็มีแรงลมทางทิศนี้ถูกไหมครับนะตามยาวอาคารตามขวาอาคารแล้วก็มีแรงกดลงนะครับเพราะฉะนั้นโจทย์เริ่มมาเนี่ยทุกคนเหมือนกันหมดนะก็คือโหลดที่กระทากับอาคารเนี่ยเหมือนกันหมดนะครับแต่นี้วิศวกรแต่ละคนเนี่ย อาจจะออกแบบไม่เหมือนกันนะครับนะอาจจะเลือกใช้ระบบเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับนะผมยกตัวอย่างนะที่เราทั่วๆไปเราเห็นก็เป็นทรัสถูกไหมครับนะเป็น, Trust, นรนะทรัสเหล็กนะครับนะทรัสเหล็กนะครับนะอันนี้มองจากรูปปั้นก็อาจจะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะเราก็มีทรัสนะครับมีเมนทรัสนะครับมีเมนทรัสนะเราเรียกเมนทรัสเมนทรัสก็วิ่งจากข้างบนลงข้างล่างนะถ้าเราดูรูปตัดแล้วก็มีเมนทรัสอยู่ นะครับเสร็จแล้วก็มี secondary trust นะมีตัว trust เล็กๆนะวิ่งตามนี้นะครับนะวิ่งตามนี้เฮ้ hey, เดี๋ยวผมต้องขออนุญ,ญาตน,นิดนึงนะครับขอออกผมไม่แน่ใจว่าทำไมมันสลับไปเองนะอ่าโอเคอ่าโอเคครับน, <c oughs> นะครับก็อันนี้ก็เป็น เป็นทิพย์ิคิลนะที่เรามักจะเห็นกันนะครับแต่นี้วิศวกรเขาอาจจะทําได้หลายแบบนะครับนะอันดับแรกเนี่ยอย่างที่ผมเรียนว่าอันดับแรกก็ต้องคิดก่อนว่าเราจะเอาอะไรมารับแรงแนวดิง่งนะครับในที่นี้ก็คือทรัสเราถูกไหมครับนะทรัสเรานะครับนะถ้าเป็นแบบง่ายๆแบบที่เราใช้กันเนี่ยนะนี่เป็นโมเดลที่1น,นะวิศวกรคนหนึ่งอาจจะเลือกแบบที่เราเรียกว่าเป็น Simple Trust นะครับเป็นซิมเ l ิลทรัส simple trust นี่คืออะไรครับก็คือเอา trust มารับแรงในแนวดิง่งถูกไหมครับนะโดยอาจจะเป็น simple ก็หมายถึงว่าตรงนี้เป็นพินใช่ไหมตรงนี้เป็น roller นะครับเวลาที่เราทำตรงนี้ก็มี slot ที่เราทิ p i ิ a คที่เรามักจะทำกันใช่ไหมครับตัวนี้ก็เอาโบยึด trust เข้าไปเลยนะครับยึด trust เข้าไปเลยเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยมันก็เป็น simple trust นะครับเวลาวิเคราะห์ออกแบบแล้วก็ตัด trust ไปออกแบบถูกไหมก็ไปทำโมเดล นะครับข้างหนึ่งเป็นพินข้างหนึ่งเป็นโรเลอร์นะครับนะลักษณะนี้เนี่ยมันก็มันก็จบในตัวเองของทรัสนะครับนะมันก็รับแรงแนวดิ่งไปนะครับทีนี้แรงด้านข้างทําไงนะแรงด้านข้างเนี่ยมันก็ต้องเอาเสาตัวนี้มานะครับนะเสานะเสาตัวนี้เสาตัวนี้ก็ต้องทําหน้าที่ต้านทานแรงด้านข้างน,นะครับเนื่องจากว่าตัวนี้มันเป็นซิมเพิลเนี่ยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเวลามันมีแรงมานะแรงลมที่กระทากับทรัส นะครับมันสมมุติแรงมาด้านข้างเนี่ยแรงมาด้านข้างนะสมมุติมีแรงไปทางแกนแกน X นะมันก็จะเกิดเรี c t i ชันขึ้นถูกไหมครับที่หัวเสาตัวนี้นะแล้วนะแรงด้านข้ามก็จะถูกถ่ายมานะถ่ายมาลงที่ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นวิธีอ p อปชันที่1ก็คือทําเสาตัวนี้เสาตัวนี้ก็ต้องเป็นเสาที่รับโมเมนต์ได้ นะครับความหมายก็คือฟุตติ้งฐานล่างตัวนี้ก็ต้องรับโมเมนต์ได้ถูกไหมครับนะเพราะว่าเพราะว่าถ้าเกิดตัวนี้รับโมเมนต์ไม่ได้ตัวนี้สมมุติมีเข็มเดียวเนี่ยนะตรงนี้ก็จะกลายเป็นลักษณะเหมือนพินถูกไหมครับพอตัวนี้เป็นพินข้างบนเป็นพินเนี่ยนะตรงนี้เป็นพินข้างบนเป็นพินมันก็จะเหมือนไอ้เฟรมที่เป็นสี่พินที่ผมแสดงตอนแรกมันก็จะพับถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ถ้าเป็นโมเดลนี้นะ เป็นโมเดลนี้ก็คือตัวนี้ก็ต้องรับโมเมนต์นะครับเสานะก็ทำหน้าที่เป็นส่วนของโครงสร้างที่ต้านทานแรงด้านข้างนะครับตัวเสาเนี่ยนะก็ออกแบบมันก็ต้องรับแรงลมนะนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะฝั่งนี้เนี่ยตัวนี้เป็นโรเลอร์นะครับมันก็จะไม่มีแรงลมที่ถ่ายมาจากทรัสนะเพราะว่ามันเป็นโรเลอร์ถูกไหมครับนะแรงลมแรงลมที่กระทำกับทรัสทั้งหมดเนี่ยก็จะถูกถ่ายเข้าฝั่งนี้นะครับ แต่ว่าตัวนี้มันเองเนี่ยมันก็มีแรงลมที่ปะทะเข้ากับผนังนะมันก็ต้องออกแบบรับนะรับรับนะแรงลมที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นโมเดลแบบที่1น,นะทีนี้วิศวะกรอีกคนนึงอาจจะไม่เอาโมเดลมันนะโมเดลนั้นอาจจะไม่เอาสมมุติบอกเขาใช้เสาเหล็กนะครับนะเขาใช้เสาเหล็กนะเปลี่ยนเป็นเสาเหล็กนะครับพอเป็นเสาเหล็กเนี่ยนะสมมุติเขาบอกว่าเขาไม่อยากทํา s บสเพจรับโมเมนต์นะเพราะว่ามันทำยากนะสมมตินะนก,ก็ทำเป็นพินซะนะครับนะทำเป็นพินนะทำเป็นพินความหมายก็คือเรามี b a เบสเพจถูกไหมครับนะสมมุติเรามี b เบ Page เนี่ยผมจะทดลอง <c oughs> สมมุติเรามีเฟรมแบบนี้นะครับแะเฟรมเมื่อกี้เรานะมีเฟรมเหล็กตัวนี้เป็นทรัสนะครับนะสมมุติบอกผมจะเปลี่ยนตรงนี้เป็นเสาเหล็กนะแล้วเราอยากทําตรงนี้เป็นเป็นเป็นพินเนี่ย <c oughs> นะครับในความหมายก็คือสมมุตินี่เป็นนี่เป็นเสารเรานะครับแลวเป็นพินก็คือมีแต่เชียถูกไหมครับนะเราก็จะมีแองเกอร์โบล์นี่ยนะรับแต่เชียนะรับแต่เชีย นะครับทีนี้ถ้าเกิดเราทําตรงนี้เป็นพินตรงนี้เป็นพินนะครับแล้วเรายังใช้คอนเซปต์เดิมก็คือตัวนี้เป็นโ er. รเลอร์ถูไหมครับเป็นซิมพลทรัสข้างบนนี้ตรงนี้เป็นพินเนี่ยนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไรครับเวลามีแรงด้านข้างเนี่ยมันก็เป็นพิ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 นเพราะฉะนั้นมันรับแรงมันก็มันก็ลม้มไม่มีเสถียรภาพถูกไหมครับเพราะฉะนั้นทํำยังไงนะเราก็ต้องฟิกตรงนี้นะเหมือนกับเหมือนกับโมเมนต์คอนเน็กชันเนี่ย นะครับถ้าเราในรูปเดิมเนี่ยแทนที่จะเป็นพินผมก็ฟิกมันถูกไหมนะฟิกมันนะครับนะเป็นลักษณะโค้งแบบนี้นะครับนั้นะในเวลาที่ที่ <c oughs> เขาทากันนะบแบบนี้ก็คือก็ต่อเสาเหล็กตัวเนี้ยแทนที่จะหยุดตรงนี้ถูกไหมครับนะก็ต่อขึ้นมาถึงบนนี้นะตัวนี้ก็ต่อขึ้นมาถึงบนนี้นะส่วนทรัสเนี่ยก็จะจิ้มเข้าไปที่ที่เสานะครับนะแทนที่จะเป็นรูป ถ้าจะเป็นซิมเพิลโมเดลแบบนี้ถูกไหมครับนะคือเสามาหยุดตรงนี้แล้วก็มี <c oughs> มีอะไรครับมีมีโรเลอร์อยู่ใช่ไหมโรเลอร์ er แล้วก็มีเพลทที่เป็นสล็อตเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นโมเดลที่2นะครับนะต่อขึ้นไปเลยนะต่อเสาขึ้นไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยมันก็จะสามารถรับโมเมนต์ได้ถือว่าโมเมนต์ก็รับโดยอะไรครับแรงอัดกับแรงดึงในทรัสถูกไหมครับนะแรงอัดกับแรงดึงในทรัสนะซึ่งจะต่างกับโมเดลนี้ โมเดลนี้เนี่ยตรงซับพอร์ตเนี่ยนะตรงซับพอร์ตเนี่ยนะพูดง่ายๆก็คือมันเหมือนซิมเพิลบีมเนี่ยโมเดลนี้เนี่ยในทรัสก็จะไม่มีโมเมนต์ถูกไหมครับนะตรงซับพอร์ตเนี่ยโมเมนต์เป็นศูนย์นะแต่ลักษณะนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับบีมที่ฟิกส์นะก็เป็นทรัสที่ฟิกส์นะเป็นทรัสที่ฟิกส์เพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ย <c oughs> โค้งนี้มันก็จะรับอะไรครับรับแรงกราวิตี้ด้วยแล้วก็รับแรงด้านข้างด้วยถูกไหมครับตรงนี้ตอนนี้มันเป็นพินเนี่ยมันอยู่ได้ละ นะเพราะว่าเรามาฟิกข้างบนนะครับพอฟิกข้างบนปุ๊บมันก็อยู่ได้เพราะนตรงนี้เนี่ยฐานลากก็จะเล็กลงมาถูกไหมครับนะฐานลากก็อาจจะเป็นอาจจะไม่จำเป็นต้องมี2เข็มก็ได้นะเพราะมันไม่ได้รับโมเมนต์นะครับนะก็รับแต่แรงแนวดิ่งนะครับนะส่วนแรงถีบเนี่ยเวลาที่มีแรงกดเนี่ยเฟร,รมเราก็จะแบะออกถูกไหมครับนะเป็นแบะออกนะแบะออกเนี่ยเนื่องจากตรงนี้มันมีโครงสร้างคอนกรีตนะมีสลับอยู่มีคานอยู่เนี่ย มันก็จะทําหน้าที่เป็นตัวรับไปนะเพราะฉะนั้นลักษณะโมเดลนี้เนี่ยฐานลากก็จะเล็กลงแต่เฟรมข้างบนเป็นไงครับเฟรมข้างบนก็จะใหญ่ขึ้นนะทรัสมันก็จะใหญ่ขึ้นเพราะ Trust, ทรัสเท่านี้ทรัสมันก็ต้องเป็นไงครับมันก็ต้องรับแรงกราิตี้ด้วยแล้วก็แรงด้านข้างด้วยถูกไหมครับอันนี้ก็เป็นเป็นโมเดลที่ใช้กันนะในในต่างประเทศเขาใช้อย่างนี้เยอะนะครับนะปัจจุบันเรามีเฟรมที่เป็นโครงเหมือนกับสําเร็จ ของ prefab มาเป็น cable นะครับ cable ก็คือคอนเซปต์นี้ยนะครับน,นะบนะตัวนี้ก็เหมือนกับ cable เลยเพียงแต่ว่าเป็น trust ถูไหมครับถ้าเป็น cable frame เนี่ยเราก็เราก็จะเห็นมันเป็นหน้าตาประมาณนี้เนะี้ยเราจะเห็นโครงแบบนี้นะตัวนี้เป็นพินนะประมาณประมาณนี้นะรประมาณนี้นะครับนะอันนี้ก็เป็น โมเดลแบบที่2นะโมเดลแบบที่2นะครับนะมีการเวทีโหลดนะเสถียรภาพนะคำถามที่2สเสถียรภาพจะอยู่ได้ไงก็อยู่โดยการทำให้มันฟิกซ์คอนเนคชั่นซะนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะนี้ก็จะมีเสถียรภาพนะครับนะโมเดลที่สมนะสมมติเขาบอกเขาไม่อยากใช้เสาเขาไม่อยากใช้เสาเหล็กนะอยากจะใช้เสาคอนกรีตนะครับนะเราก็ต้อง กลับไปคำถามเดิมนะการเวทีโหลดอยู่ได้ยังไงนะการเวทีโหลดก็รับโดย Trust นะครับนะอันที่สองนะถามว่าแล้วตัวเสถียรภาพจะอยู่ได้ยังไงนะครับนะถ้าเราจะใช้โมเดลเดิมเนี่ยก็คือเราก็ทำเสาเด็กเนี่ยต่อขึ้นมาจากเสาคอนกรีตนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็จะต้องทำไงครับทำให้มันรับโมเมนต์ได้นะครับนะตัวนี้มันก็จะเหมือนกับดั้งที่ต่อมา เป็นดั้งเป็นเสาเหล็กดั้งที่ต่อขึ้นจากเสาคอนกรีตกทีหนึ่งนะครับลนะลักษณะนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเป็นริจิตเฟรมแล้วนะครับเป็นริจิตเฟรมนะแล้วก็เป็น r า c o l u คอลัมน์ะเป็น r า c o l u คอลัมน์เคไหมครับลนะลักษณะนี้เนี่ยมันก็มันก็เสถียรน,นะเสถียรระบาพนะแต่ว่าลักษณะนี้ก็มีคนคนใช้บ้างนะผมก็พอเห็นบ้างนะครับเี่ นะอันนั้นคือเป็นเรื่องของแรงในแนวนี้ถูกไหมครับนะทีนี้เมื่อกี้ผมย้อนกลับไปว่านะโจ์เราเนี่ยมันมีแรงอยู่3ทิศถูกไหมหนก็แรงกดลงมานะสก็คือแรงในทิศ wy ที่ผมแสดงนะครับแล้วก็3ก็มี W x นะครับทีนี้ในฐานะวิศวกรเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่อง w y ไปหมดแล้วนะครับเราก็เลือกโครงสร้างได้หลายแบบถูกไหมนะ แต่ว่าทุกแบบเนี่ยมันจะมีมีลักษณะเหมือนกันหมดคือมีเสถียรภาพนะแล้วก็รับได้ทั้งแรงแนวดิ่งกับแรงแนวลาบนะครับในทิศตั้งฉากก็ต้องคิดเหมือนกันนะครับนะก็ต้องคิดเหมือนกันว่าเอ๊ะแราหนึ่งเนี่ยไอ้แรงทิศนี้เนี่ยนะเราจะทําไงเพื่อให้มันถ่ายลงไปที่ฐานลากนะครับแล้วเสถียรภาพมันจะมาจากไหนนะครับมันก็มีวิธีทําได้หลายแบบนะสมมุติอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะแรงในทิศนี้มาถูกไหมครับ นะเราก็ต้องหาทางถ่ายแรงตัวเนี้ยนะให้มันไปที่ฐานล่ากนะครับแต่นี้ทำยังไงก็ถ้าเราดูดูอย่างในรูปเนี่ยนะครับเราก็ต้องเอาเบรซิ่งมานะครับเพื่ออะไรครับตรงนี้เนี่ยมันมีเสาอ,อยู่ดูไหมครับในเส้นเนี้ยมันมีเสาอยู่นะสมมติว่านะสมมติเราเรามีมีรูปนี้นะครับตัวนี้มันมีเสาถูกไหมนะมีเสานะครับ มีเสาเนี่ยมันก็มีแรงมากระทำนะตัวเสาเนี่ยมันก็เหมือนกับซิมเปิลบีมนะครับพอม,มีเสามันก็จะมีเรีแอคชั่นเกิดขึ้นถูกไหมครัไอเรีแอคชั่นตัวนี้แม่มันก็จะไปดันทรัสเราด้านบนนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องหาทางถ่ายแรงตัวเนี้ยนะกลับไปที่ฐานล่างนะครับนะทำยังไงเราก็ทำเบรซิ่งในเพลนของของทรนะัสในเพลนระนาบเรา นะโดยทั่วไปเราก็จะเห็นเป็นอะไรครับที่เป็นเป็นไทาบาใช่ไหมมีเทิร์นบัคเกิลเนี่ยนะครับนะตัวนี้เนี่ยมันก็จะถ่ายแรงตัวนี้นะมาที่ตรงนี้นะครับถ้าเรามองจากท็อปวิวเนี่ยมองจากท็อปวิวเนี่ยมันก็จะเหมือนกับทรัสนะที่เป็นรูปแบบนี้ถูกไหมครับนี่มองจากท็อปวิวนะไอแรงตัวนี้ก็เป็นแรงกดมานะครับนะมันก็จะดันแล้วก็จะมีเรีอคชันเกิดขึ้น นะรียกชั่นตัวนี้ก็จะมากระทากับเฟรมในทิศนี้นะครับทีนี้เฟรมในทิศนี้เนี่ยเราก็ต้องคิดต่อไปว่าเอะแล้วเราจะหาสถิตภาพจากไหนนะสำหรับเฟรมในทิศนี้นะนะครับก็ทําได้หลายแบบนะเราทําเป็นลิจิตคอนเน็กชั่นก็อยู่ได้ถูกไหมครับนะ <c oughs> คือทําในทิศนี้เนี่ยทํามันเป็นเฟรมซะนะหรือถ้าบอกไม่เอานะผมจะทําตรงนี้เป็นพินนะทาตรงนี้เป็นพิน นะผมก็ต้องมีอะไรครับมีเบรซิ่งเพื่อให้มันเสถียรถูกไหมนละักษณะยอย่างนี้เนี่ยเสถียรภาพในแกนในทิศ x เนี่ยนะครับก็จะถูกนะถูกต้านทานโดยเบรซซเฟรมนะครับส่วนเสถียรภาพในแกน y ตัวเนี้ยแรงลมในแกน y เนี่ยนะก็จะถูกลับไปซึ่งมันมีได้หลายแบบถูกไหมอาจจะใช้เป็น rigid frame หรือจะใช้เป็นซนะิมเบิลทรัสก็แล้วแต่ นะครับนั้น,อ,น,นอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับตัวอย่างนะตัวอย่างในรูปนี้อันนี้เป็นเกเบิลเฟรมเนี่ยนะเกเบิลเฟรมเนี่ยเราจะเราจะเห็นว่าสําหรับแรงในทิศจากซ้ายไปขวานะครับแรงในทิศจากซ้ายไปขวาเนี่ยก็จะมีอะไรครับมีริจิตเฟรมเป็นตัวให้เสถียรภาพถูกไหมนะส่วนแรงในทิศลึกเข้าไปในกระดาษ แรงในทิศลึกเข้าไปในกระดาษนะครับก็จะถูกถ่ายไปโดยโดยไอตัว i n p l a ลน Bracing ตัวเนี้นะครับเพื่อถ่ายลงมาที่เฟรมในนี้นะเฟรมในแนวนี้นะครับเฟรมในแนวเฟรมในแนวนี้ก็จะมี Bracing มานะรับอีกทีหนึ่งนะรับอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวมึกแดงมาลงนะครับแนะ สิ่งสิ่งที่เรามักจะไม่ค่อยดูกันเนี่ยก็คือแรงในทิศเนี้นะครับแรงในทิศนี้เนี่ยมันก็จะต้องถูกถ่ายโดยอะไรครับโดยตัวคำยันเนี่ย X ที่เราเห็นเนี่ยนะเพื่อถ่ายลงมาด้านนี้นะครับอ้าวโทษทีนะครับนะคือแรงทางนี้ถูกไหมครับมันมีลมมานะแรงลึกเข้าไปในกระดาษเนี่ยนะครับมันจะต้องถูกถ่ายโดย x เล็กๆที่เราเห็นเนี่ย เพื่อให้มันลงเฟรมด้านข้างนี้ไอเฟรมด้านข้างนี้จะอยู่ได้ไงมันก็ต้องมีเบรซิ่งนะที่เราเห็นเป็น x เนี่ยเพื่อมารับถูกไหมครับนะมารับนะไม่ให้มันเสียเสถียรภาพถ้าเราบอกไม่มีเราไม่มีเบรซิ่งตัวนี้ได้ไหมได้เหมือนกันแต่ว่าเราต้องทําไงครับเราก็ต้องทํทีิจิตบีมถูกไหมทำริจิตบีมเพื่อเวลาเรามองเข้าไปมันก็จะเป็นเฟรมอย่างเงี้ย นะครับแต่ที่เขาไม่ใช้ริจิ b e ีมเพราะว่าอะไรครับบีมมันก็จะไปต่อเข้ากับวีคแอ x ซิของคอลัม n ์ถูกไหมนะซึ่งมันจะรับโมเมนต์ไม่ค่อยดีเพราะมันเป็นด้านวี k ใช่ไหมครับสมมุติว่าถ้าเรานึกถ้าเราสมมติผมมีเฟรมอย่างเงี้ยมีเฟรมอย่างนี้นในสองเฟรมนะนะครับเสาระวังตัวแบบนี้นะเสาระวังตัวแบบนี้นะครับ ไอแรงในทิศนี้เนี่ยมันโอเคเพราะเสามันดัดรอบแกนแข็งถูกไหมนะมันดัดตัวรอบแกนแข็งนะแต่แรงในทิศนี้เนี่ยเสามันดัดตัวรอบแกนอ่อนถูกไหมครับถ้าผมจะให้มันรับได้ผมทําตรงนี้เป็นลิจิต